ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตผู้สืบค้นสารสนเทศต้องมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสืบค้นผู้สืบค้นต้องมีทักษะในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ดังนี้ช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งสารสนเทศที่จะสืบค้นให้แคบลงทำให้ได้สารสนเทศที่มีความตรงและความน่าเชื่อถือมากที่สุดประหยัดเวลาในการสืบค้นเพราะสามารถสืบค้นสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วช่วยกำหนดให้เครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์สำหรับใช้ในการสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Search Engineทักษะการจำแนกประเภทของสารสนเทศที่สืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแสดงผลได้หลายรูปแบบเช่นข้อความภาพวาดภาพเขียนหรือภาพลายเส้นมัลติมีเดียและรูปแบบอื่นๆซึ่งสารสนเทศบางรูปแบบต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลเช่น Adobe Acrobat เพื่อใช้แสดงสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล PDF เป็นต้นการสืบค้นสารสนเทศต้องอาศัยอุปกรณ์ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์โมเด็มการ์ดแลนรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการผู้สืบค้นจะต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวการบริการบนอินเทอร์เน็ตได้แก่ World Wide Web บริการค้นหาข้อมูล Gopher News Group และ File Transfer Protocol หรือ FTP เป็นต้นดังนั้นผู้สืบค้นต้องรู้ว่าบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างเพื่อจะได้เลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม